ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่ App Store นะคะพิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็โหลดไว้ในเครื่องแล้วก็สามารถเปิดฟังวิทยุออนไลน์ของวัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนรายการธรรมวลีนี่ก็ต้องเปิดตามเวลาประเทศไทยคือ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาถึงจะเจอถ้าเกิดเปิดเลยเวลานี้ไปแล้วก็เป็นรายการอื่นค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กของเอามาแล้วแล้วก็ประกอบแล้วนะคะคือช่วงนี้เนี่ยตัวเองไม่ได้โพสต์อะไรมา3 วันแล้วค่ะเพราะว่ามันงานติดกันเลยไม่ได้หยุดเลยค่ะได้แต่ไลฟ์สดเนี่ยค่ะที่มีเวลาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมเยอะก็เลยพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ไปเรียนละหยุดเรียนก่อนเคลียร์งานได้รับของที่พี่ตุ๊กให้มาเรียบร้อยแล้วค่ะอนุโมทนาบุญนะคะสาธุเดี๋ยววันนี้ว่าน่าจะไล่โพสต์หมดวิยะติธรรมทำบุญมาเยอะมากทั้งในส่วนของการทำบุญค่าอาหารในวัดพี่ทิมก็โอนเงินมาคุณพรก็โอนเงินมาก็ไม่ได้อุดอนุโมทนาบุญใครเลยแล้วขนาดข่าวในวัดก็ยังไม่ได้โพสต์เลยนะคะมีโยมมาร่วมกิจกรรมด้วยคุณพิมพ์กับพี่อุบลมาอยู่2 คืนก็ไม่ได้โพสต์อะไรเลยกลายเป็นว่า3 วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเวลาโพสต์ก็เลยจะโพสต์แจ้งพี่พอจะแจ้งไปว่าของได้รับแล้วก็ยังไม่ได้โพสต์เองนะพี่เยานะคะพี่เยาก็ร่วมบุญมากับทางวัดทั้งค่าน้ำค่าไฟและค่าน้ำปานะเนี่ย อย่างละ300แต่ปัจจัยเนี่ยที่โอนมาเนี่ยก็ได้ใช้จ่ายได้ซื้อของซื้ออะไรไปแล้วค่ะแต่การโอนเนี่ยยังไม่ได้โพสต์จริงๆแล้วต้องการจะโพสต์ด้วยเพราะว่าญาติธรรมจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญก็คิดว่าอะล่ะตัดสินใจละการบ้านก็เยอะโพสต์อะไรงานอะไรก็ค้างอยู่เยอะคงจะต้องหยุดเรียนสักอาทิตย์นึงเพราะว่าร่างกายอะญาติธรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่เราอายุเยอะขึ้นหรือยังไงมันเหนื่อยง่ายตอนนี้กำลังฟื้นค่ะวันนี้รู้สึกว่าฟื้นขึ้นมาหน่อยแล้วว่ามันเข้าสู่สภาวะปกติล่ะแต่ปรากฏว่าพอพรุ่งนี้อย่างพรุ่งนี้ไม่มีเรียนพรุ่งนี้วันโกนพรุ่งนี้มีเรียนอย่างเงี้ยถ้าพรุ่งนี้เราไปเดินทางไปแล้วเราก็ไปแล้วเราก็ตีแล้วกลับอีกพอเราเพิ่งฟื้นเพิ่งพักเมื่อวานก็เพิ่งกลับมาถึงวัดมันก็ต้องมีงานอื่นที่เราจะต้องเคลียร์ต้องทําอีกก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ฟื้นอ่ะค่ะมันเพลียเพราะฉะนั้นขอให้มันฟื้นนิ่งสักอาทิตย์นึงเนี่ยมันจะได้มีพลังในการที่จะทำอะไรเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนึงมันเหมือนกับสมาธิมันจะต้องไปดูรู้สติมันต้องไปดูความเพียรแทนที่มันจะไปดูงานตรงๆเนี่ยมันกลับต้องมานั่งเคลียร์เรื่องสุขภาพแทนก็เลยตัดสินใจที่หยุดเนี่ยเพื่อสุขภาพเพื่อที่จะเดินหน้าต่อนะคะตอนนี้มันฟื้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะญาติธรรมหลายๆท่านฟังอยู่เดี๋ยวเป็นห่วงว่าสุขภาพไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันฟื้นแล้วแหละแต่ถ้าเกิดไปอีกกลับมาก็จะเพียใหม่แล้วก็จะเคลียร์อะไรไม่ได้สักทีหนึ่งนะอะไรที่ค้างๆไว้ก็ไม่ได้เคลียร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เดินทางเยอะมากไปวันกลับวันไปวันกลับวันกับกรุงเทพอ่ะมันถี่เกินไปอะค่ะนะคะอย่าว่าแต่คนเลยค่ะรถเองก็ดูแล้วรู้สึกรถก็ลอยเหมือนกันนะวันนี้ก็มาคุยกันต่อว่าการที่เราให้กำลังใจกันและกันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะรายการธรรมวลีเนี่ยอันดับแรกนึกขึ้นได้ค่ะรายการธรรมวลีจัดมานานก็10 กว่าปีเมื่อวานเพิ่งจะไปเห็นโพสต์ของทางวัดป่าจริยธรรมก็เรียกว่าไม่ได้ติดต่อครูบาอาจารย์กันเลย จัดรายการอยู่ตลอด ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาเอ้ยกราบมุทิตาสักการะไว้ตรงนี้สำหรับพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้รับมอบภาระของบุญในพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นก็ได้เป็นได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง
เจ้าคณะอำเภอนาด้วงนะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์ก็ทุกคนในการที่เกิดมามีจุดหมายแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะอำนาจหรือยศหรือตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ถูกมอบหมายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานได้ดีมากมันจะทำให้เราได้ทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์อ่ะสมมติว่าเรารักที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่มีหน้าที่อ่ะมันทำให้งานของเราเนี่ยทำยากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเคยคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าอุ้ยตำแหน่งหน้าที่อ่ะไม่มีความจำเป็นหรอกทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเราไม่ติดในหน้าที่เราไม่ติดในลาภยศสรรเสริญอ่ะอันนี้เป็นความคิดสมัยก่อนนะเราไม่ติดหรอกในลาภยศสรรเสริญเราไม่ติดในตำแหน่งแต่พอถึงจุดนึงเนี่ย ตอนนั้นอายุสักประมาณ30เลยจำได้สัก30 29เข้า30เท่านั้นก็ทำกิจกรรมขึ้นมาก็ให้คนอื่นเนี่ยเป็นประธานตัวเองเป็นคนรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะทำหมดเลยแล้วก็ตั้งตุ๊กตาขึ้นมาคนนั้นเป็นไอ้นี่คนนี้เป็นไอ้นั่นคนนั้นเป็นไอ้นั่นเราไม่เป็นอะไรเลยเราอยากให้คนอื่นน่ะได้ตำแหน่งได้หน้าที่ได้กิจยศได้ชื่อเสียงคือเราไม่ได้หวังจะเอาอะไรอย่างที่เราพูดไปคือเราตีความหมายสิ่งเนี้ยตอนนั้นแบบนั้นเราก็เลยไม่เป็นอะไรเลยเรารวบรวมกิจกรรมทั้งหมดแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเป็นประธานให้เพื่อนเป็นประธานเชื่อหรือเปล่าครับว่ามันทำให้รู้ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้รู้เลยว่าไอ้ตำแหน่งมันสำคัญยังไงให้เพื่อนขึ้นไปพูดเราก็พูดให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยจุดประสงค์โครงการเป็นแบบนี้ไอ้นี่เป็นแบบนี้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 นะเราป้อนข้อมูลให้เขาเต็มที่เลยเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้นำสิ่งที่ฟังเราไปพูดให้คนอื่นฟังเพื่อที่คนอื่นเนี่ยจะได้มีพลังขึ้นมาจะได้มาช่วยงานเราจะได้รวมมวลชนจะได้อะไรก็ว่าไปปรากฏแล้วเพื่อนฟังอืมแล้วรับรู้นิดๆพอเพื่อนขึ้นไปพูดมันไม่เกิดพลังอ่ะถ้าจะทำคือเราเองเนี่ยเรามีความหวังแล้วเราก็มีวัตถุประสงค์มีจุดหมายนะสูงมากกับงานที่ทำก็เขาต้องขออภัยนะเพื่อนเขาก็ตั้งใจดีแล้วล่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อยากแต่เราไปยัดเยียดหรือไปมอบให้เขาอ่ะว่าเขาเหมาะสมก็แค่เขาบอกก็มาตรงนี้โครงการนี้ก็เขาก็ยกขึ้นเราขึ้นมาแหละว่าเราเป็นคนรวบรวมให้มาเป็นประธานก็เป็นอะไรเงี้ยไอเราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าเขาจะพูดดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงเนี่ยแต่วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยมันไม่ได้คือเพื่อนก็คือเพื่อนอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกพูดแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยงานที่มันส่วนรวมมันรวมกันมันต้องการพลังที่เกิดพลังร่วมอ่ะทีนี้กาปรากฏว่าถ้าเราพูดเองเนี่ยทีนี้ทำไปทำมาเอ้ยกี่ครั้งเขาก็พูดแบบนี้คนก็เริ่มถอยอ่ะก็เริ่มแบบว่าเพราะเขาไม่ได้เป็นคนคิดไงเราเป็นคนคิดแล้วเรามอบตำแหน่งประธานให้กับเขาเอาละเปลี่ยนช่วงนั้นเปลี่ยนบ่อยยอมเปลี่ยนอ่ะยอมแบบเสียเครดิตเรื่องของความไม่แน่นอนอ่ะนะเพื่อที่จะได้อย่างอื่นกลับมาก็เปลี่ยนเราเป็นรองประธานฝ่ายดำเนินการเพื่อที่จะแทรกตำแหน่งเข้าไปให้มีหน้าที่เริ่มเห็นความสำคัญของหน้าที่แล้วว่าเราไม่มีหน้าที่พูดมันพูดไม่ได้ก็ให้ตำแหน่งตัวเองเข้าไปพอให้ตำแหน่งเข้าไปปุ๊บก็ปรากฏว่ามันก็ยังไม่ที่สุดอะเพราะว่ามันไปว่าเฮ้ยตกลงว่าฉันเป็นประธานเองเลยดีกว่าเอางี้แล้วกันเวลาผ่านไปปีหนึ่ง ก็ทิ้งช่วงเวลาอยู่ก็ทำพยายามทำหน้าที่รองประธานฝ่ายดำเนินการให้ดีที่สุดอ่ะสุดท้ายแล้วเฮ้ยสลับตำแหน่งเพื่อให้สวยงามอ่ะเขาก็ยังเป็นประธานอยู่แต่ก็เป็นแบบประธานฝ่ายอื่นไปก็ตั้งประธานอีกอันหนึ่งขึ้นมานะสวัสดีค่ะพี่ยาวนะก็ตั้งประธานฝ่ายอื่นขึ้นมาเป็นเราเนี่ยแหละดำเนินการทีนี้งานก็เลยเดินเลยพอเรามีตำแหน่งเราพูดเราไฟงานได้เต็มที่อ่ะวัตถุประสงค์ของงานต้องการอะไรต้องการกำลังใจที่พูดเนี่ยค่ะต้องการจะสร้างกลุ่มขึ้นมาให้เราเนี่ยให้กำลังใจกันพากันทำความดีพุทธเจ้าถึงตรัสว่าให้เราเนี่ยคบกับกัลยาณมิตร
เพราะการทําความดีเนี่ยต้องการกัลยาณมิตรถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่เรียกว่าความสุขเนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่2อย่างความสุขที่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นกุศลแล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่ความเจริญกับความสุขที่มันลงต่ําเต็มด้วยอำนาจของโลกียะทําให้จิตใจมันหมกมุ่นทําให้จิตใจมันเศร้าหมองเนี่ยมันก็เป็นความสุขเหมือนกันแหละแต่ความสุขอันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะหาความสุขไม่ได้มันไม่ถึงที่สุดอ่ะมันลงด้วยความทุกข์ไอ้ความสุขแบบหลังเนี่ยทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราคบคนที่ผิดเนี่ยมันอาจจะมีความสุขเบื้องต้นแต่บั้นปลายเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดเลยเพราะว่าพาให้เราเนี่ยเจริญไม่ได้คนไม่เจริญมันจะเอาความสุขที่ไหนอ่ะเห็นคนอื่นเขาเจริญรุ่งเรืองยิ่งเราไปเจอคนที่พาเราไปตกต่ำเนี่ยคนอื่นเขากำลังขึ้นกันอยู่เนี่ยพอถึงมามองอีกมุมนึงเนี่ยมองมุมความสุขเล่นไร้สาระอะไรก็เล่นไปอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็มีความสุขดีอ่ะพอหันกลับมามองอีกมุมนึงซึ่งเรามีหน้าที่อยู่เนี่ยอ้าวคนอื่นเขาเจริญรุ่งเรืองกันไปตั้งเยอะแล้วเพราะเรามัวแต่ไปหมกมุ่นมัวแต่ไปคบกับคนไม่ดีอยู่เนี่ยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันตกต่ำก็มีเป็นแบบนั้นนะคะท่านญาติธรรมทีนี้เนี่ยดังนั้นตัวเองก็ต้องสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันคนมีความคิดมีอุดมการณ์ตรงกันแล้วก็จะได้มาร่วมกันที่จะให้กำลังใจกันเพราะว่ามันต้องมีเวลาชั่วโมงที่เราจิตใจตกต่ำชั่วโมงที่เขามีจิตใจตกต่ำมันลงอ่ะบางทีมันไปเจอสิ่งไม่ดีมากระทบอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ให้กำลังใจกันตั้งแต่นั้นมาก็เลยรู้เลยว่ายศตำแหน่งเนี่ยเมื่อมันมีโอกาสแล้วเนี่ยมันมีค่ามากมันเอาไปทำประโยชน์ได้มากมายเหลือเกินถ้าเกิดเรามีจิตที่มีอุดมการณ์ฉะนั้นวันนี้เห็นท่านพระอาจารย์พระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดพระป่าจริยธรรมได้รับการมอบหมายหน้าที่ภาระเพิ่มขึ้นคือเป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอนาด้วงก็เลยดีใจที่ทำให้งานของท่านเนี่ยก็จะขยายออกไปอีกเพราะว่าอำนาจมันเยอะขึ้นบุญมันก็เยอะขึ้นเป็นแบบนั้นนะคะโอ้สวัสดีค่ะพี่ปีอ๋อแซวพี่เยาว์นะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวเองก็คิดว่าอะล่ะยศเนี่ยมันจำเป็นแต่สรรเสริญก็โอ้ยทำดีไม่อยากเอาหน้าทำดีไม่อยากเอาหน้าเพราะว่าการเอาหน้ามันก็ไม่ใช่บุญอะไรเงี้ยก็มีความคิดแบบนั้นมาอีกสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนะคะเราก็เลยคิดแบบนั้นอีกทีนี้ด้วยเวลาด้วยประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยมันก็ผ่านไปมันทำให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกธรรมทั้ง8เนี่ยมันมีส่วนที่เป็นอิทธารมอิทธารมคือในส่วนที่เราปรารถนาคือสุขลาภยศสรรเสริญ4อย่างในส่วนที่เป็นอนิทธารมคือสิ่งที่เราเนี่ยไม่ปรารถนาคือทุกข์เสื่อมลาภเสื่อมยศแล้วก็ถูกนินทาทำไปทำมาไอ้สรรเสริญก็คือชื่อเสียงหรือความยินดีในความดีของเราเนี่ยมันก็มีค่าคือถ้าเราไปติดมันเนี่ยมันก็จะทุกข์ถ้าเราไปติดไอ้ตัวสรรเสริญเนี่ยทำไมคนนี้ไม่ชมเราคนนี้ไม่มันก็จะทุกข์ค่ะเพราะเราอยู่กับมันไม่เป็นแต่ถ้าเราอยู่กับมันเป็นเนี่ยช่วงที่สรรเสริญก็คือช่วงที่เรามีชื่อเสียงช่วงที่เรามีชื่อเสียงช่วงที่คนเขาชื่นชมเราอ่ะคือสรรเสริญช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราทำความดีมากขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะเร็วมากเหมือนกับคนที่กำลังบารมีเกิดอ่ะคนกำลังชื่นชมคนกำลังยกย่องเนี่ยพอเราไปทำความดีปุ๊บเนี่ยโอ้โหความดีมันกระจายไวมากมันสามารถที่จะทำความดีอันเนี้ยได้เร็วได้ดีกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเรามีการยอมรับจากคนอื่นอย่างเช่นเราบอกบุญเนี่ยอย่างเมื่อช่วงปีนึงในช่วงของพระธุดงค์ตอนนั้นนะคะสาธุค่ะรอใส่บาตรอนุโมทนาบุญกับพี่นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงพระธุดงค์จำได้เลยว่าตอนนั้นตั้งใจจะซื้อเสื้อถวายพระธุดงค์เนี่ยตั้งงบไว้แค่ 30,000 บาทแค่ 30,000 บาทแต่ว่าปรากฏว่าต้องขออนุโมทนาพี่สุชาดาจีราธิวัฒน์ที่สนับสนุนโครงการนี้เต็มตัวมาก
ตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็คือบอกคนที่มีศรัทธาในเรื่องของการทําบุญอ่ะแต่ก็คือการบอกก็คือจะไม่ให้คนที่ถูกบอกเนี่ยหนักใจอ่ะคือขอให้ได้ร่วมกันเอาตามกําลังถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรถ้าทําได้ก็ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาคนที่มีใจที่จะรักพุทธศาสนารักจะทําบุญด้วยกันก็จะบอกก็จะไปแจ้งพี่สุชาดาว่าพี่สุชาดาทำบุญด้วยกันไหมจะซื้อเสื้อถวายพระธุดงค์เสื้อหนาวเสื้อกันหนาวเฉพาะพี่สุชาดาจิตที่ได้300,000เนี่ยจากตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้เนี่ย30,000 บาทได้เงินรวมกันทั้งหมด300,000 บาท300,000 กว่าบาทเฉพาะพี่สุของพี่สุชาดาจิราธิวัฒน์เนี่ยได้มา150,000ที่มันเยอะเนี่ยเยอะมาจากพี่สุชาดา150,000แล้วก็ทั่วๆไปโยมเราที่ทำบุญกันคนละหมื่นหมื่นเนี่ยก็หลายคนก็เกือบ200,000ละและอีก100,000 กว่าบาทเนี่ยก็ได้มาจากญาติธรรมที่ร่วมกันครั้งนั้นก็ได้มา300,000 กว่าก็ได้ร่วมทั้งไปมาเงินมันเกินขึ้นมาจากงบที่ซื้อเสื้อก็ได้ไปร่วมค่ารถตอนนั้นปีนั้นพระอาจารย์ขึ้นพระธาตุดอยกองมูก็ช่วยรถขนผักอะค่ะที่นำพระขึ้นไปเนี่ยก็ช่วยในส่วนค่ารถช่วยในส่วนอาหารช่วยในส่วนแล้วก็ไปช่วยในส่วนของดงยางไอ้ในส่วนของคกแตกคือกระจายปัจจัยออกไปได้หลายจุดมากช่วงที่มันได้รับความสรรเสริญช่วงที่คนกำลังมองเราในแง่ดีเราทำอะไรเนี่ยมันจะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สรรเสริญเป็นมันก็คือการต่อยอดบุญของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ไม่สำคัญทีนี้เนี่ยถ้าเริ่มมีการดินทากันเกิดขึ้นมาการดินทาคือการให้ร้ายรับหลังต้องดูคุณสมบัติของเขาก่อนว่าเขาคืออะไรคำดินทาคือคำพูดที่ไม่ดีรับหลังถ้าเริ่มมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วมีคนเชื่อมันก็คือเสื่อมเราถูกความเสื่อมเข้ามาครอบงำละพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยพอเราจะทำบุญอะไรหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะยากขึ้นเพราะว่ามันเกิดคำนินทาขึ้นมาแล้วมันก็จะวัดว่าคนที่ฟังคำนินทาเนี่ยเขารู้จักเราแค่ไหนถ้าเขารู้จักเราดีพอเขาฟังปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาฟังอยู่เนี่ยลองเรียบเรียงชีวิตของคนคนนี้ดูสิว่าชีวิตของคนคนนี้เขาเป็นอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าเขาเป็นอย่างที่เราพูดหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นตัวเองเนี่ยมีลูกศิษย์อยู่ลูกศิษย์มาฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนี่ยก็ฟังทุกคนนะคะไม่ได้อคติเลยฟังทุกคนด้วยความที่ตั้งใจคนนี้มาฟ้องว่าคนนี้มาด่าแบบนี้แบบนี้เขามาเฝ้าอาหารเขามาอะไรเงี้ยหวงอาหารหรืออะไรเงี้ยเราก็ฟังแล้วเราก็ดูแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คนที่ถูกฟ้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบแจกคนที่ถูกฟ้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบแจกของมากแต่คนที่มาฟ้องเนี่ยบอกว่าคนคนนี้ชอบที่จะหวงอาหารจนไม่มีใครมากล้ากินนู้นอย่างนี้เราก็ฟังเอ้ยมันไม่ใช่เป็นบุคลิกของคนที่ถูกฟ้องอ่ะเราก็ฟังแต่เราก็ไม่ได้สรุปสักทีเดียวว่าคนที่ฟ้องใส่ร้ายแต่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเชื่อเราก็ดูอ่ะดูมันเป็นข้อมูลเอาไว้เฉยๆจนตอนนี้ก็ยังไม่สรุปก็ดูต่อไปเพราะว่ากิเลสของมนุษย์มันไม่สุดหรอกถ้าเกิดตราบใดที่มันยังทำอะไรไม่สำเร็จทั้งความดีความชั่วเนี่ยมันมีความพยายามในการทำดูต่อไปว่ากรรมเนี่ยหรือสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันจะจัดการกับสิ่งที่เขาเป็นยังไงมันใจเย็นที่จะรอคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยใจเย็นที่จะรอบางสิ่งบางอย่างมันไม่จำเป็นที่จะต้องรีบตัดสินเพราะการตัดสินบางทีเนี่ยความผิดพลาดจากการตัดสินมันทำให้เราทำอะไรไม่ดีกับคนข้างหน้าได้เยอะมากก็ดูต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อหรือความศรัทธาเนี่ยจึงมีความจำเป็นการที่เราพิจารณาให้แยบคายมันแสดงถึงปัญญาของผู้ฟังเราเองเป็นผู้ฟังที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราเองเหมือนกันว่าพอเราฟังแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นความศรัทธาเนี่ยจึงมีความจำเป็นดังนั้นเนี่ยตัวเองจึงเอานำพุทธานุสติเนี่ย
ขึ้นมาแสดงในเรื่องของการบรรยายในทุกๆวันช่วงนี้เนี่ยก็พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมาเพราะว่าความศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราพูดชื่อเราพูดชื่อพุทธเจ้าเฉยๆเราพูดถึงพระธรรมเฉยๆพูดถึงพระสงฆ์เฉยๆเนี่ยความศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ความศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเนี่ยพิสูจน์เมื่อเราพิสูจน์แล้วเนี่ยเรามีความเชื่อในคุณน่ะคนที่เห็นคุณก็คือใครอ่ะคนที่เห็นคุณก็คือคนที่ได้รับคุณประโยชน์ในสิ่งนั้นถ้าเราไม่ได้รับประโยชน์ในสิ่งนั้นเนี่ยเราไม่มีทางที่จะเห็นคุณเลยค่ะท่านจติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นคุณของสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันจึงทำให้เราเนี่ยน้อมใจไปเนี่ยในเรื่องนี้ได้การน้อมใจไปในคุณตรงเนี้ยก็คือมันจะทำให้เรามั่นคงความมั่นคงในใจของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยเห็นคุณตรงนี้ค่ะท่านญาติธรรมทีนี้เนี่ยเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของพุทธานุสติขอโทษนะครับเมื่อวานไม่ได้จัดวันนี้เป็นเทปนะคะพี่ยาวนะคะก็เป็นเทปเก่าแต่ว่ายอดแชร์สูงมากนะคะคนเข้ามาชมเป็นพันเทปเมื่อวานนะคะก็เลยพอวันนี้พอเอามาปาร์ตี้ก็ปรากฏว่ามีคนแชร์เพิ่มอีก14แชร์ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับญาติธรรมที่ฟังอยู่วันนี้ธรรมานุสติธรรมานุสติเนี่ยก็คือสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าธรรมานุสติเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว้นะพระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว้เรื่องของพระธรรมคำสอนว่าพระอานนท์เนี่ยค่ะได้ถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วเนี่ยใครจะถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นศาสดาแทนก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็ตัดตอบกับพระอานนท์ว่าพระองค์จะไม่ทรงตั้งใครขึ้นมาแทนแต่ว่าจะให้พระธรรมกับพระวินัยเนี่ยแทนพระพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยการนึกถึงหรือการปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยจึงเป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าใกล้ที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จริงเนี่ยได้ทรงปรินิพพานไปนานแล้วเราเพียงแค่ได้ระลึกถึงเท่านั้นแต่การที่เราจะเข้าถึงหรือใกล้พระพุทธเจ้าที่สุดเนี่ยก็คือการระลึกถึงพระธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งในพระธรรมคำสั่งสอนนั้นเนี่ยก็มีคุณของพระธรรมอยู่นะคะท่านญาติธรรมดังนั้นในพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยคือธรรมานุสติการระลึกถึงพระคำสวาขาโตเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ที่ไหนคะท่านญาติธรรมตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นธรรมที่พระเจ้าเนี่ยได้ตรัสไว้ดีแล้วนะคะคือสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเห็นแจ้งด้วยปัญญาเองแล้วเห็นแจ้งอะไรล่ะเห็นแจ้งอริยสัจซึ่งถ้าเกิดว่าจะฟังในเชิงลึกในการบรรยายอริยสัจเนี่ยก็ต้องฟังในช่วงของรายการอุเทศธรรมค่ะซึ่งท่านครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนกับผู้พูดเองธรรมวลีเนี่ยก็จะบรรยายสลับกันในส่วนที่เป็นเชิงลึกแล้วก็ลงสู่ภาคปฏิบัติการระลึกถึงพระธรรมมี2แบบคือระลึกถึงโดยใช้ความนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงประโยชน์ที่ได้จากพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็การเข้าถึงพระพุทธเจ้าก็คือการปฏิบัตินั่นเองถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันคือการเข้าถึงพระพุทธเจ้าจริงๆอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการค่ะท่านญาติธรรมเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองได้มีโอกาสแชร์ลิงก์หรือปาร์ตี้ธรรมะเนี่ยจะพูดคำนี้บ่อยมากว่าธรรมะเป็นอากาลิโกก็คือพูดไปเมื่อ2ปีที่แล้วอะมาฟังใหม่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังได้ประโยชน์อยู่ตลอดเลยประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันไม่จำกัดการกิเลสมันก็คือกิเลสตัณหาในอดีตกับตัณหาในปัจจุบันของคนในอดีตที่มีตัณหากับของคนในปัจจุบันที่มีตัณหามันก็เหมือนกันมันเป็นตัณหาเหมือนกันเลยค่ะดังนั้นเนี่ย
คำของพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่จำกัดการคำว่าไม่จำกัดการเนี่ยมันจึงน่าคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตดังนั้นพุทธองค์จึงทรงเป็นอมตะอมตะเพราะพระธรรมยังอยู่ปฏิบัติเมื่อไหร่เนี่ยของกินของใช้ทุกอย่างเนี่ยมันมีเสื่อมคุณภาพสังเกตไหมคะเราซื้อรถมารถก็เก่าใช้ไปใช้มาก็ใช้ไม่ค่อยดีของกินเก็บไว้นานๆก็เสียคุณภาพก็ลดลงอย่างเช่นอย่างผักเนี่ยอย่างผักที่เรากินอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีพลังชีวิตถ้าเกิดว่าเราได้กินผักที่เด็ดออกมาจากต้นเลยเนี่ยทันทีแล้วจิ้มน้ำพริกเลยแล้วกินเลยเนี่ยมันจะเป็นผักที่มีพลังชีวิตทำให้เราสดชื่นแต่ทีนี้ทุกวันนี้เราไม่ค่อยสดชื่นเพราะเรากินผักเก็บไว้หลายวันใส่ตู้เย็นเอาไว้ใส่อะไรไว้คือเราสามารถที่จะรักษาความสดของผักไว้ได้แต่เราไม่ได้สามารถรักษาพลังชีวิตของมันไว้ได้เขาบอกมันไม่มีพลังชีวิตแต่ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่เป็นอากาลิโกเนี่ยปฏิบัติได้เมื่อไหร่พลังชีวิตก็เกิดขึ้นได้เท่านั้นโดยที่ไม่ได้ลดคุณภาพลงไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีการลดคุณภาพค่ะแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ลดคุณภาพการเข้าถึงธรรมะการเข้าถึงความสุขที่เป็นผลในพุทธศาสนาเนี่ยให้ผลได้ไม่จำกัดการถึงพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปนานถึง 2,500-600 ปีแล้วฉลองพุทธชยันตีไปแล้วคือตรัสรู้ครบ 2,600 ปีมาแล้วบวกกับในก่อนพ.ศ.พุทธศักราชเพราะว่าการนับพ.ศ.เนี่ยเรานับพ.ศ.จากที่พุทธเจ้าปรินิพพานที่เราฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีเนี่ยหมายถึงว่าบวกกับอีก45ปีที่พุทธองค์เนี่ยจำใช้เขาเรียกว่าดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติภารกิจสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนามาตลอดหลายภพหลายชาติที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย 45,000 พรรษาก็เอา 2,500 นะ 2,500 เนี่ยบวกกับตอนนั้นปีพุทธชยันตีไม่แน่ใจว่าปีที่เท่าไหร่เอามาบวกกันมันครบ 2,600 ปีจึงฉลองชัยชนะพุทธเจ้าครบ 2,600 ปียิ่งใหญ่เรียกว่าฉลองกันทั่วโลกชัยชนะที่พยามารหรือกิเลสถูกกำจัดได้จากหัวใจของมหาบุรุษพระองค์แรกของโลกตัวเองนึกถึงอย่างนี้ทีไรแล้วโหมันจะตื้นตันมันจะแบบยิ่งใหญ่อะไม่รู้ใครจะรู้สึกเหมือนตัวเองหรือเปล่าแต่สำหรับตัวเองมีความรู้สึกว่ามันคือความยิ่งใหญ่ของชัยชนะนี้เหมือนกันเพราะมีบุคคลที่ชนะแล้วรู้ทางที่จะไปจึงบอกทางให้เราได้ถ้าไม่มีใครเลยที่ผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยจะมาบอกกันยังไงอ่ะมันบอกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกก็คือเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการจะบอกโอ้ยสมัยนู้นเคยได้ยินไหมคะเรามาพูดกันภาษาบ้านๆเราอะที่เราคุยกันถึงธรรมะว่าสมัยนี้มันไม่มีแล้วบรรลุธรรมพระอรหันต์ไม่มีแล้วอะไรคนมันเสื่อมเดี๋ยวนี้คนมันเสื่อมศาสนาก็เสื่อมถ้าเกิดเราใช้คำว่าคนเสื่อมหรือใช้คำว่าศาสนาเสื่อมเนี่ยถามว่าคำว่าอากาลิโกเนี่ยจะไปไว้ที่ไหนคนเนี่ยไม่ได้เสื่อมแต่พุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกด้วยเหมือนกันว่าหลังจากยุคพุทธกาลแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยคนที่มาเกิดเนี่ยก็จะมีเรียกว่าคุณสมบัติมันจะเป็นกรรมของคนที่มาเกิดเนี่ยไอ้คนดีๆมีสมาธิดีๆคนที่เขามีบุญเนี่ยเขาก็ไม่มาเกิดในยุคที่มันลำบากยากแค้นอ่ะ
มันขึ้นอยู่กับคนที่มาเกิดด้วยจึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้แต่ถ้าเข้าถึงเราต้องพูดกันตามเหตุผลว่าถ้าเข้าถึงได้เนี่ยผลเนี่ยที่ได้รับเนี่ยมันไม่จำกัดการแต่ปัญหาก็คือว่ามันเข้าถึงไม่ได้มันจึงทำให้ดูแล้วเนี่ยว่าคนเดี๋ยวนี้มันเสื่อมทำให้ดูว่าศาสนาเสื่อมศาสนาก็ไม่เสื่อมในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ายังไงเนี่ยในพระไตรปิฎกก็ยังคงความหมายแบบนั้นอยู่แต่ปัญหามีอยู่ว่าการตีความหมายในพระไตรปิฎกเนี่ยปัญญาของผู้ที่ตีความหมายเนี่ยมันเข้าใจตรงกับที่พุทธเจ้าทรงแสดงหรือเปล่าพอเราเข้าใจความหมายที่มันไม่ตรงกับที่พุทธเจ้าแสดงมันเป็นไปได้ยังไงล่ะว่าเราจะปฏิบัติถูกก็ในเมื่อเรายังตีความหมายผิดอยู่เลยตอนนี้เนี่ยพอมาเรียนต่อปรากฏว่ามันมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งตัวเองเนี่ยจริงๆชอบเรื่องนี้มาตั้งนานละชอบเรื่องของการตีความตามหลักพุทธศาสนาตามหลักเนติปกรณ์ซึ่งเคยเรียนวิชานี้กับอาจารย์จำลูนธรรมดาแล้วก็ชอบมากแล้วก็อาจารย์รังสีสุทนซึ่งตอนนี้ท่านป่วยอยู่ท่านก็พูดถึงเรื่องของเวไนยศาสตร์พูดถึงวิธีการสอนของพุทธเจ้าแล้วก็ท่านก็ทำน่าจะเป็นวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของการบิณฑบาตหรือการที่พุทธเจ้าเนี่ยทรงพิจารณา5อย่างก่อนที่จะบิณฑบาตทุกอย่างก็ทำให้เรามองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีความจำเป็นนะมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาพอมาเรียนวิชาตีความเขาก็เอาหลักของการตีความเนี่ยทางตะวันตกมาซึ่งตัวเองเนี่ยต้องบอกนะว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเลยแหละก็ต้องอาศัยเพื่อนแปลมั่งอะไรมั่งแล้วก็อาจารย์ให้ทำงานทำอะไรก็ต้องอาศัยเพื่อนแปลสิ่งที่ได้มาคือการจะแปลจากเพื่อนทีนึงทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าการตีความหมายเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัญญาการตีความเนี่ยมันต้องดูทั้งบริบทรอบมันต้องมีศาสตร์หลายๆศาสตร์ของคนที่จะตีความได้เนี่ยมันถึงจะทำให้การตีความนั้นออกมาแม่นยำแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือการตีความหรือเรียกว่าการตีความหมายในพระไตรปิฎกเนี่ยเราก็จะเอามโนมติของเราเนี่ยความคิดของเราหรือสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยเอาเข้ามาตีความหมายบางทีเนี่ยมันก็ถูกใจเราอะแต่มันไม่ถูกต้องซึ่งเขาเรียกว่าธรรมะปฏิรูปมันเกิดความเสื่อมที่มันเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้เสื่อมเพราะว่าธรรมะเสื่อมมันเสื่อมเพราะว่าคนที่ตีความเนี่ยไม่มีความรู้มันเป็นแบบนั้นคนตีความเนี่ยขาดความรู้พอตีความหมายผิดเนี่ยถ้าตีความแล้วเอามาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะเกิดแค่ความผิดพลาดเฉพาะตัวเองเท่านั้นไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดว่าตีความผิดแล้วเนี่ยพยายามที่จะยัดเยียดความคิดของตัวเองอันเนี้ยให้กับคนอื่นโน้มน้าวให้คนเชื่อเราเพื่อที่จะต้องการสรรเสริญหรือเพื่อที่จะต้องการอะไรก็แล้วแต่มันยิ่งกลายเป็นแบบบาปกับบาปแล้วก็กับบาปคำว่าบาปในที่นี้ก็คือมันทำให้คนอื่นหลงผิดอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะการที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งหลงผิดเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าอนันตริยกรรมเนี่ยซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่ามีโทษมากคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าพระอรหันต์คนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าพระอรหันต์เนี่ยทำพุทธเจ้าให้ถึงห่อพระโลหิตแล้วก็เบียดแล้วก็ทำให้เกิดสังฆเภทคือทำให้พระสงฆ์เนี่ยแตกแยกกันเนี่ยอันเนี้ยก็กรรมหนักแล้วตายไปจากชาตินี้ปุ๊บเนี่ยตายไปจากชาตินี้ปุ๊บเนี่ยก็จะไปเกิดก็จะตกนรกทันทีเดี๋ยวก่อนนะคะหมาค่ะกำลังจะ
ค่อมสายไมสายไมจะหลุดป้างข้างล่างนี่คือหมาสายไมมันอยู่แล้วเขาก็จะเดินผ่านสายไมดึงสายไมไปด้วยอย่านั่นจริงๆด้วยโอ้โหนี่ค่ะขอให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งแสบจริงๆเลยเดี๋ยวนะคะว่าแล้วเชียวจะต้องล้มพูดต่อได้ขอโทษทีนะคะคือป้างเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ที่โพสต์ไปว่ากลับมาจริงๆอ่ะไปกลับนะคะตอนนี้ก็ยังกลับไม่สนิทค่ะติดสาวเรามาพูดถึงเรื่องของการตีความต่อนะคะการตีความเนี่ยพอเราตีความหมายผิดเนี่ยบางทีเนี่ยเราบอกให้คนอื่นเขาตีกว่าเราบอกคนอื่นเข้าใจผิดตามเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับก็คือเราทำให้คนอื่นเห็นผิดบางทีเนี่ยเขามีความเชื่อดีอยู่แล้วอ่ะเขาคิดดีอยู่แล้วอ่ะแต่เราบอกเราเอาหลักฐานทั้งพระไตรปิฎกเนี่ยไปยืนยันกับเขาจากการตีความที่ผิดของเรายกตัวอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าแบบนี้ไปบอกเขาอย่างนั้นแล้วเราก็ตีความของเราเองว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็เออพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะแล้วเขาก็ตีความตามความเข้าใจของตัวเองจึงเห็นผิดไปทีนี้พอความคิดมันผิดปุ๊บเนี่ยมันจะโดมิโนมันจะทำให้กระบวนการการพูดกระบวนการการกระทำของเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงชีพของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามความเข้าใจอันนั้นพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิว่าอนันตริยกรรมเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวละคือทำให้คนเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำบุญใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ต้องตกนรกทันทีดูจากพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยตอนหลังสำนึกผิดในการที่พระองค์เองเนี่ยช่วยพระเทวทัตในการทำลายพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้พระบิดาเนี่ยต้องสิ้นพระชนม์สวรรคตก็คือฆ่าพ่อนั่นเองทำบุญใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับระหว่างกั้นของนรกได้พระเจ้าชาติศัตรูเองก็ต้องตกนรกถึงจะทำบุญใหญ่โอ้เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์สังฆานาใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็ต้องตกนรกอันนี้ยังน้อยกว่าน้อยกว่าโทษของมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำให้คนอื่นเนี่ย เป็นมิจฉาทิฐินั่นหมายถึงว่าเรากำลังทำกรรมใหญ่เพราะฉะนั้นการตีความเองเนี่ยมันจึงมีค่ามากอย่างที่เราคุยกันเรื่องของอากาลิโกธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยให้ผลได้ไม่จำกัดการเราจะไปบอกกับคนว่าสมัยนี้ศาสนามันเสื่อมแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าถึงพระธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ก็ท่านก็ตัดบอกอยู่ว่ามันไม่เป็นอากาลิโกคำว่ากาลิโกหมายถึงว่าถ้าปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ย่อมได้ผลเมื่อนั้นเป็นอากาลิโกนะคะคำว่าไม่จำกัดการเนี่ยเราจึงสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังอยู่กับเราตลอดแต่อยู่ที่เราต่างหากที่จะทำตัวเองเนี่ยให้เข้าถึงพระองค์ได้แค่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตใครอยากที่จะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการเข้าถึงพระธรรมแล้วก็การเข้าถึงพระวินัยให้ดีที่สุดคนคนนั้นจะได้พบกับพระพุทธเจ้าพบที่ไหนพบที่ใจความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้เรารักพระพุทธเจ้าเคารพบูชาเทิดทูนพระเจ้ายิ่งกว่าใครๆตราบใดที่เรายังไม่สามารถสัมผัสถึงผลของพระธรรมที่เราปฏิบัติตามได้เนี่ยความศรัทธาที่เรามีต่อพุทธศาสนามันก็ไม่มั่นคง
มันให้ผลที่เป็นความสุขที่ไม่จำกัดการสักวินาทีหนึ่งของหัวใจของเราที่มันไม่มีกิเลสเราจะรู้ว่าเรามาถูกทางแล้วแต่เราอาจจะไม่เข้มแข็งพอที่จะประคองจิตแบบเนี้ยให้มันอยู่กับเราได้ยาวนานแต่เราก็ได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วใครที่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนแล้วให้จิตของเราเนี่ยสงบจากกิเลสแม้แต่วินาทีเดียวคนคนนั้นชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้นำไปสู่ทางพระนิพพานซึ่งไม่มีใครที่สามารถที่ทำแบบนี้ได้ถ้าเราเข้าไปถึงจุดเดียวที่พระองค์อยู่นั่นหมายถึงเราไปถึงที่พระองค์อยู่แล้วความศรัทธาที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่แหละมันจะประคับประคองความสุขของเราไว้ตลอดชีวิตค่ะเราเลือกเอาได้พุทธานุสติธรรมานุสติเนี่ยสังขารนุสติเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราเนี่ยต้องพิจารณาพร้อมๆกันเราพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะชุ่มเย็นหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะชุ่มเย็นไปด้วยการปฏิบัติตราบใดที่เรายังไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกอันนี้ได้การที่เรามองคนอื่นแล้วเราสรุปมันคือการเข้าไม่ถึงหัวใจของผู้ปฏิบัติบางทีเราได้ยินด้วยซ้ำว่าคนบางคนบอกว่าคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นคนมีปัญหาหรือคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมคือคนที่ว่างแล้วทุกคนคิดแบบนั้นจะมีใครสักกี่คนมองว่าคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมคือคนที่เสียสละตนเองออกจากสังคมต้องสละคำว่าเสียสละในที่นี้ไม่ได้หมายว่าเสียสละเพื่อผู้ใดต้องตีความหมายต่ออีกนะคะถือบอกว่าการตีความมันมีค่ามากมันไม่ได้แปลว่าเสียสละตนเองเข้าวัดเพื่อใครตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการฝึกตัวเองเสียสละกิเลสที่ห่วงใยผูกพันคนทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราเสียสละกิเลสนะการที่เราออกจากเรือนมาเนี่ยแล้วเรามาอยู่ในบ้านอยู่ในวัดเนี่ยมันคือการสละกิเลสความห่วงความผูกพันต่างๆจิตมันได้บารมีส่วนหนึ่งแล้วเนกขัมมะบารมีคือการออกจากเรือนมาเสียสละตรงเนี้ยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนดีพอจิตของเราเนี่ยมันถูกฝึกจนกลายเป็นคนดีแล้วเนี่ยถึงเวลาเนี่ยการเสียสละให้กับสาธารณประโยชน์หรือเสียสละให้กับบุคคลที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากระหว่างคนที่มีกิเลสมากๆแล้วเสียสละกับคนที่มีกิเลสน้อยแล้วเสียสละในของที่มีมูลค่าเท่ากันใครรู้สึกว่าตัวเองเสียสละมากกว่ากันคนที่มีกิเลสมากจะรู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่ให้ไปเนี่ยมันมีค่าเหลือเกินคนที่รับต้องเห็นคุณค่าของเราเพราะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยให้คนคนนั้นเนี่ยไปมากเหลือเกินแต่สำหรับคนที่เสียสละของที่มีค่าเท่ากันฐานะเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดแต่เขามีบารมีในด้านของการเสียสละมาแล้วเนี่ยเขาจะมองแค่ว่าสิ่งที่เขาให้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับผู้รับแค่ไหนแล้วเขาก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เขาให้คนอื่นแต่คนที่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองให้เนี่ยมันเสียสละมากเหลือเกินเพราะตัวเองกิเลสเยอะต้องตัดใจสารพัดที่จะให้อะไรใครสักคนหนึ่งพอเราให้อะไรใครไปสักคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าต้องการสิ่งตอบแทนเพราะฉะนั้นคนที่เสียสละให้เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเสียสละด้วยจิตที่เป็นอกุศลคือมีความโลภมีความปรารถนาอื่นเนี่ยถ้าเราไม่ให้เขาเนี่ยเขาจะโกรธแต่สำหรับคนที่เขาเสียสละด้วยความจริงใจเนี่ยเขาให้มาแล้วเนี่ยเขาเห็นเรามีความสุขเนี่ยบุญตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่เขามากมายมหาศาลมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับการตีความหมายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการตีความหมายของพระธรรมเนี่ยจึงมีความจำเป็นจึงมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นความเชื่อถือ
ความเคารพในพุทธศาสนาของเราถ้าเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตัดเอาไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตแล้วไม่มีอะไรสามารถที่ถูกได้กว่านี้อีกต่อไปเนี่ยเราก็จะขยันที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือเปล่าพระเจ้าตรัสว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงชีวิตเนี่ยมันไม่ยั่งยืนมันเปรียบเสมือนกับพยับแดดเปรียบเสมือนกับฟองอากาศดังนั้นเนี่ยผู้ที่เชื่อเนี่ยก็จะพยายามที่จะขวนขวายศึกษาธรรมะของพระเจ้าให้เข้าใจมากกว่าเดิมแต่บางทีเราบอกว่าเราปล่อยวางเราก็ต้องดูว่าเหตุผลของการปล่อยวางของเราเนี่ยคือเราปล่อยวางจริงๆดูจากการดำเนินชีวิตเราไม่หมกมุ่นกับเรื่องอะไรเลยเราไม่ไปฝักใฝ่ไม่ไปยุ่งอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดกิเลสขึ้นคำว่าปล่อยวางหรือว่าคำว่าปล่อยวางของเราเนี่ยคือเราไม่เอาเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแต่เอาเรื่องครอบครัวเราเอาเรื่องตัวเองเราบอกเราปล่อยวางแล้วเพราะฉะนั้นการปล่อยวางเองมันก็ต้องได้ตีความหมายว่าคำว่าปล่อยวางของเราจริงๆเนี่ยมันคือวางอะไรวางความทุกข์วางกิเลสหรือวางการทำความดีเพื่อที่จะวิ่งเข้าหากิเลสเรามีจุดหมายอะไรเราต้องดูจุดหมายของเราก่อนว่าจุดหมายของเราเนี่ยที่เราต้องการทำณปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรทุกจุดหมายสำคัญที่สุดคือต้องไม่มีการเบียดเบียนหัวใจของใครให้เป็นทุกข์เน้นเรื่องนี้เลยนะคะรายการธรรมบุรีเน้นเรื่องนี้อย่างเดียวที่สุดทำอะไรก็แล้วแต่ในการดำเนินชีวิตของเราต้องไม่ให้หัวใจของคนอื่นเนี่ยมีทุกข์เพราะกิเลสของเราแต่ทีนี้ถ้าจะทุกข์เพราะกุศลของเราก็เรื่องของเขาแล้วนะคะแยกดีๆนะถ้าเราทำความดีเนี่ยแล้วเขาเป็นทุกข์เนี่ยก็เรื่องของเขาเถอะเขาไม่อนุโมทนาบุญแต่ถ้าเกิดเราทำความชั่วแล้วเขาเป็นทุกข์เนี่ยแสดงว่าเรากำลังสร้างกรรมต้องแยกประเด็นดีๆเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันบางคนเป็นคนขี้อิจฉาเห็นคนอื่นทำความดีไม่ได้เนี่ยเราก็เลยเลิกทำความดีเขาจะได้มีความสุขไม่ใช่คนละอันกันนะคะขอบคุณคุณดวงค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันต่อนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ